กำลังออกกำลังกายไม่ใช่ออกกำลังกายกำลังใช้ไอ้เครื่องของป้าพิมพ์รัตน์กับของคุณใหญ่ซื้อมา30,000 กว่าบาทนะฮะซื้อมาให้อาจารย์ให้อาจารย์กำลังโด่งดังทางยุโรปอเมริกาหลายประเทศฮะให้อาจารย์ได้ออกดูแลธาตุขันปรับธาตุปรับเลือดปรับอะไรโอ้30,000 กว่าบาทออกเงินกันซื้อให้อาจารย์ก็โอเคนั่งเหยียบไปด้วยทำคลิปไปด้วยคนทุกคนว่าเนี่ยมันหลงเอาความรู้ความจำจากผมไปได้อยากออกสอนธรรมะนะมันไม่รู้ว่ามันหลงเล่นอยู่กับความคิดแล้วมันพยายามที่จะไปหยุดคิดเออแล้วก็ไปสอนเขาว่าทำไมคนเราถึงหยุดคิดไม่ได้เอะอธิบายเรื่องขันธ์ห้าโอ้ยจำกูไปทั้งนั้นเลยพวกมึงเอ้ยเนาะเอาไปพูดกูจะบอกนะขนาดกุ๊กไก่บรรลัยกัญชันพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยจนเข้าใจหมดเลยแต่ก็ไม่หมดสงสัยต้องมาหาอาจารย์วิทย์ไปหาอาจารย์ไหนก็ช่วยมันไม่ได้พออาจารย์วิทย์ชี้ปั้น15 นาทีหลุดปั้นเลยโอ้ยกูมาตามอะไรกูโง่กูหลงอยู่ตั้งนานมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันไม่ต้องทำอะไรเพื่อจะได้อะไรไม่ต้องมาอธิบายเรื่องขันธ์ห้าหรือขันธ์อะไรกูหลงทั้งหมดเลยนะเออว่าท่านทั้งหลายไม่กล้าสายปฏิบัติฝ่ายฝึกสติฝ่ายปัญญาพวกคุณกำลังหลงเล่นอยู่กับความคิดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะฮะพยายามปฏิเสธสิ่งเหล่านี้แล้วก็แต่ยังหลงเล่นอยู่กับมันอยู่โดยไม่รู้ตัวเออหลงเล่นกับความจำคิดว่าตัวเองรู้หลงเล่นกับความคิดหลงเล่นกับความดีใจสุขใจเมื่อได้เข้าใจในสิ่งที่ความคิดมันหลอกกูจะบอกพวกมึงโง่เออได้สัญญาจากกูไปแทนที่จะเป็นเส้นทางให้ทำลายลังกับวิชากลับไปยึดเอาสัญญาจากกูซะกูบอกว่าไม่มีแม่งก็เชื่อกูไปจริงๆไอ้พวกโง่เฮ้ยเออพวกมึงนี่มันหลงจริงๆเออยึดเอาความไม่มีของกูไปกูบอกว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นไอ้แม่ยึดพวกมึงก็โง่หลงอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยมันก็มีของมันอย่างนั้นแหละมันไม่เที่ยงแต่พวกมึงอ่ะไปจำเอาคำว่าไม่เที่ยงมันไม่มีน่ะมึงไม่เห็นความจริงไงไปหลงคำพูดของกูหลงคำอธิบายของกูแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัณหาอุปาทานด้วยไม่รู้ตัวอยากจะสอนเขาอยากจะบอกเขาจำเอาวิธีการของกูไปอธิบายเอาความคิดตัวเองไปใส่ผสมผสานอธิบายกูบอกว่ามันเป็นทางโลกหมดเลยที่มึงอธิบายน่ะเออมึงเข้าไม่ถึงความจริงหรอกเพราะมึงกำลังเล่นอยู่กับมันมึงกำลังเล่นกับความคิดความจำมึงกำลังเล่นกับความรู้สึกที่ยินดีของมึงอ่ะที่มึงคิดว่ามึงเข้าใจนั่นแหละแต่มึงไม่เข้าใจความคิดมึงพยายามไปหยุดความคิดเพื่อจะไปเอาความว่างสงบจิตว่างสร้างธาตุรู้ขึ้นมาเชื่อว่าธาตุรู้นี่คือปัญญาเนี่ยเราไปรู้ความคิดนะเราต้องหยุดมันเราหยุดความคิดไม่ได้นี่ไงมันหลงกันอยู่พุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หยุดความคิดไอ้โง่พุทธเจ้าถึงบอกว่าทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองตถาตาแต่เราหลงอยู่เออปัญญาที่กูสอนนะกูจะบอกเวลาคนมันเข้าใจเนี่ยมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้มันเข้าใจแต่มันอธิบายไม่ได้พวกมึงอธิบายอยู่นะมันเป็นสัญญาแล้วมึงหลงกันอยู่เออสิ่งที่กูอธิบายขึ้นมาเนี่ยกูไม่ได้เอามาจากใครกูพูดไปกูด่าไปกูอธิบายไปเออกูทั้งด่าถ้ากูอยากต้องการให้คนมาศรัทธากูเนี่ยกูต้องพูดดีๆพูดเพาะๆนะแค่นั้นเองนั่นแหละทำไมกูต้องด่าไปอธิบายไปฮะเพื่อให้มันเกิดปัญญาไอ้โง่จำคำพูดของกูไปแล้วก็คิดว่าเป็นความรู้เข้าลกเข้าพงพวกมึงอ่ะเออแค่นี้แหละ